สำหรับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานโปรเจคเตอร์ฟันฟุกนะครับก็ถอดออกมาวางไว้แบบนี้เลยนะครับปรับโดยการขันน็อตด้านข้างซ้ายขวาเพื่อให้เขาแน่นขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็นิ่งๆแบบนี้นะครับรวมถึงยังไม่ต้องต่ออะไรนะในการเซตอัพคุณก็แค่ต่อสายไฟครับเราจะตั้งค่าก่อนนะครับต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วก็เสียบไฟครับเสียบไฟแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หลังจากนั้นเปิดครับเปิดแล้วนะครับแตะครั้งเดียวนะผมย้ายพื้นที่นิดนึงเพื่อให้ไกลขึ้นนะครับดูเหมือนเขาต้องการระยะมากขึ้นเนื่องจากว่าเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่แล้วก็ส่องสว่างได้ดีนะครับออกแบบมาสำหรับระยะไกลห้องใหญ่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดครั้งหนึ่งเพื่อเปิดครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับพร้อมทั้งขึ้นฟันฟุกแล้วก็เริ่มบูตครับโอเคมาแล้วครับอันดับแรกก็จะเป็นออโต้โฟกัสก่อนนะครับบางทีถ้าเกิดเปิดต่อเนื่องกันอาจจะไม่ออโต้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถตั้งให้ออโต้ตอนบูตเครื่องได้นะครับอยู่ในการตั้งค่านะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันอีกทีนึงนะครับลักษณะของโปรเจคเตอร์ก็ตามนี้ครับเขาก็จะส่องสว่างมาตามนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างดูสวยโดดเด่นดีลักษณะไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เปิดเข้ามาก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหรือว่าแดชบอร์ดสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะต้องไปตั้งค่านะครับถ้าเกิดว่าคุณกดการค้นหาหรือแอปพลิเคชันบางทีเขาก็จะขึ้นให้ตั้งค่าแลนหรือว่าเครือข่ายนะครับผมก็จะตรงไปที่การตั้งค่าเลยหรือจะไปที่สภาพอากาศหรืออื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาก็ต้องการออกเน็ตนะเราต้องตั้งค่าตรงนี้ให้เขาก่อนนะครับประมาณนี้มาไล่ดูเมนูครับเขาเป็นภาษาไทยมาให้แล้วนะเหมือนกับมีการเซตมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับเราสามารถตั้งค่า Wi-Fi ที่นี่เขาก็จะค้นหา Wi-Fi ที่มีอยู่นะครับก็ค้นไปก่อนสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะผมก็จะตั้ง Wi-Fi ตัวนี้นะครับใกล้ๆเลยเป็น Wi-Fi 5G เชื่อมต่อนะครับโอเคมาแล้วเป็น On Screen Keyboard ครับใส่รหัสนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับกำลังเชื่อมต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้วเป็น Wi-Fi 5G นะครับกด Back ออกที่เมนูนะครับเสร็จแล้ว Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว Bluetooth ครับเพิ่มอุปกรณ์เสริม Bluetooth เป็นการรับเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับเข้าใจว่าตัวนี้ต่อกับมือถือได้หรือว่าเชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth ได้นะครับถัดมาแหล่งบูทครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้เล่นจากซอร์สหรือว่าที่มาตัวไหนนะครับค่าเริ่มต้นเข้าใจว่าเขาคงสแกนเองหน่วยความจำก็คือเมมโมรี่การ์ดเป็น USB นะครับแล้วก็ AV ก็คือพอร์ต AV ที่ผมแจ้งไปแล้วก็ HDMI 1 HDMI 2นะครับก็ให้เขาหาเองละกันนะครับถัดมาเป็นการฉายภาพครับการฉายภาพก็มีการตั้งค่าลักษณะหลายๆรูปแบบกับหัวซ้ายขวาพลิกอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าการซูมครับจะซูมมากซูมน้อยอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ซูมแนวตั้งซูมแนวนอนนะครับโอเคคุณสามารถตั้งได้ตอนนี้ซูมทั้งหมดก็คือใหญ่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มมันจะเล็กลงนะครับอันนี้ศูนย์ก็คือใหญ่สุดนะถอยกลับนะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสเปิดสี่เหลี่ยมค้างหมูออโต้ไหมออโต้ก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะสแกนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกล้องจะสแกนดูแล้วก็พยายามปรับอัตโนมัตินะครับจะได้แค่นี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พอใจก็ปิดครับผมรู้สึกว่ายังไม่พอใจนะสี่เหลี่ยมค้างหมูถ้าเป็นตรงนี้ปรับเองถ้าเป็นตรงนี้ก็ปรับเองอีกแบบนึงผมชอบตรงนี้ง่ายกว่าเนี่ยครับโอเคถ้าโหมดนี้ก็เขาจะตั้งค่าให้ผมเคยปรับไว้แล้วนะครับแล้วก็ถอยออกมาโอเคพร้อมนะครับแบบนี้ถือว่าลงตัวถัดไป
Memory Clean ครับเข้าใจว่าคงเป็น Memory Clean ของ Android นะครับให้เขาทำหน้าที่เองโอเคเขาทำความสะอาดของเขาเองนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นแอปเสริมนะเข้ามาใช้บ้างนะครับก็ถอยออกไปภาษาเขาเลือกภาษามาให้เราแล้วตั้งแต่โรงงานผมเปิดขึ้นมาก็เป็นภาษาไทยโดยไม่ต้องเลือกนะครับถัดไปอัปเดตครับอัปเดตตรงนี้ต้องดูว่าเขาออนไลน์อัปเดตได้ไหมโอเคเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วไม่จำเป็นต้องอัปเดตนะครับการตั้งค่าตั้งค่าอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งค่าแล้วเมื่อสักครู่โอเคตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อแลนก็จะมีสถานะให้ดูนะเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เชื่อมต่อพอร์ตแลนก็ได้จะนิ่งกว่านะครับถ้าเกิดอยากได้เสถียรเล่นไฟล์วิดีโอใหญ่ๆนิ่งๆเลยเสียบสายแลนย่อมดีกว่านะครับก็ถอยกลับครับแล้วก็วันเวลาปกติผมจะตั้งให้เขาซิงเองนะตั้งค่าขอบเขตรูปแบบ24ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็การตั้งใช้เวลาที่ระบุโดยเครือข่ายก็คือประมาณว่าเชื่อมต่อเน็ตซิงอัตโนมัตินะครับโอเคตั้งเวลาขอบเขตเวลาใช้รูปแบบ24ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วแต่ชอบนะครับเสร็จแล้วก็ถอยกลับค่ากำหนดอุปกรณ์เดี๋ยวดูก่อนว่าคืออะไรภาษาไทยแล้วก็โหมดบูตอันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นสแตนด์บายอันนี้ก็เป็น default ครับไม่ต้องเลือกนะครับแอปมาดูว่ามีแอปอะไรบ้างตรงนี้เป็นแอปที่มากับเครื่องนะครับก็สามารถลงเพิ่มได้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นการตั้งค่านะจะลบหรือว่าตั้งค่าแอปก็อยู่ที่เมนูนี้นะครับเสียงระบบเสียงเปิดนะครับแล้วก็ตัวจับเวลาแป้นพิมพ์สามารถกำหนดได้ที่ตรงนี้โปรแกรมรักษาหน้าจอก็คือสกรีนเซเวอร์นะครับโอเคตัวนี้ก็มีให้เลือกนะครับเป็นปิดหน้าจอหรือว่าเป็นดรีมอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างเป็น default หมดเลยก็ได้เราไม่ต้องไปปรับเขาความปลอดภัยการเข้าถึงอะไรพวกนี้พอแปลมาก็จะงงๆนิดหน่อยความปลอดภัยยืนยันแอปโอเคเหมือน Android ครับตัวนี้การเข้าถึงอื่นๆนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้โอเคข้ามครับส่วนตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยจำเป็นกับการตั้งค่าเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับอันนี้อุปกรณ์โอเคข้าม Android version 9ครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นการตั้งค่าเชิงลึกนะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคถัดไปผมออกมาข้างนอกแล้วลองอัปเดต OTA นิดนึงอัปเดต OTA นะครับก็คือออนไลน์อัปเดตนั่นแหละอันนี้ไม่จำเป็นเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับดูเหมือน Wi-Fi เขาเชื่อมแล้วโอเคสามารถที่จะดาวน์โหลดสภาพอากาศออกมาได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เพลงเขาก็จะโหลดเพลงมาให้นะครับการตั้งค่าเราทำไปแล้ววิดีโอครับวิดีโอล่าสุดตามนี้นี่เป็นวิดีโอที่ยอดนิยมนะครับดูเหมือนเขาโหลดมาลองเปิด YouTube นะครับYouTube มาแล้วเราสามารถที่จะดูวิดีโอได้ง่ายๆนะครับในส่วนของแอป YouTube ก็ต้องล็อกอินเช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วก็ถัดไปครับตอนนี้ก็ล็อกอินมาด้วย YouTube Account ของ IT ประจำบ้านแล้วนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ทุ้มดีนะครับสังเกตดูสีสวยสดคมชัดมากนะครับถือว่าทำแสงออกมาได้ดีครับอ
ทดสอบแสงครับแสงสวยคมชัดสีสดใสมากยิ่งเป็นสี HDR นะครับสีสดธรรมชาติดูแล้วรู้สึกถึงความสมจริงมากๆเลยนะครับความคมชัดของภาพดวงดาวดวงจันทร์ความมืดนะครับส่วนใหญ่จะจำเป็นกับเวลาดูหนังผมพยายามโชว์ความโดดเด่นของสีสันนะครับเขาทำสีได้สดดีก็เลยพยายามเปิด MV ให้ดูครับระบบออโต้โฟกัสจะทำงานหลังจากที่เจอว่าตำแหน่งของภาพเปลี่ยนหรือมุมเปลี่ยนนะครับแบบนี้เขาจะมีการเซ็นเซอร์ใหม่คำนวณใหม่แล้วก็ปรับความชัดรวมถึงความเป็นสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์เหมือนเดิมครับผมเตรียมตัวฉายบนเพดานครับจะค่อนข้างสะดวกมากเนื่องจากว่าฟันฟุกพิซซ่าจะมีขาตั้งมาให้แล้วนะครับเราวางในท่านี้สะดวกมากๆเลยแล้วก็เชื่อมสายไฟ AC ให้ได้เลยครับแล้วก็กดเปิดเพื่อที่จะฉายจะค่อนข้างสะดวกกับคนที่มีเพดานที่เป็นสีขาวนะครับคุณก็จะสามารถเห็นวิดีโอเป็นแบบนี้อันนี้ผมยังไม่ปิดไฟนะสังเกตดูแสงค่อนข้างเข้มนะครับตอนนี้ฉายแบบปิดไฟสังเกตดูไฟทางขวาถูกปิดไปแล้วนะครับจะมีแสงสว่างมาทางซ้ายนิดหน่อยนะครับลองดูเสียงก็ค่อนข้างดังครับตอนนี้ไฟปิดไปหมดแล้วเหลือแค่ไฟหิ้งพระนิดหน่อยเนี่ยครับแสงยังไม่มืดสนิทแต่ก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนแสงสีดูสดใสค่อนข้างดูมีมิติสนุกด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างทำได้ดีในมุมของแสงสว่างครับแบบนี้ฉายกับฉากใหญ่ๆได้สบายมากการฉายกับฉากใหญ่ต้องใช้เครื่องที่กำลังแสงแรงๆเข้มๆนะครับฟันฟุกพิสต้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมาได้แข็งแรงดีครับอีกอย่างนึงมีขามาให้ด้วยทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นขาตั้งที่ผมเอาไว้ฉายขึ้นเพดานนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะฉายแนวปกติคุณก็ถอดสายไฟออกให้สามารถที่จะหมุนได้ครับตรงนี้ถอดออกนะครับแล้วก็หมุนลงมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทรงนี้แล้วค่อยเอาสายไฟมาเสียบเข้าด้านหลังนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะค่อนข้างยากในการพกพาแต่เขาพกพาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้จำเป็นต้องพกพาแต่ต้องการโปรเจคเตอร์ที่กำลังแสงสูงความสว่างสูงสามารถส่องได้ไกลนะครับแนะนำเลยฟันฟุกพิสต้าครับเป็นทางเลือกที่ดีสามารถที่จะเล่นมัลติมีเดียได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อสายแลนได้ถ้าเกิดใครที่เชื่อมสายแลนเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะเล่นได้ดีกว่าใช้ Wi-Fi นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมได้2 HDMI มี USB 2ตัวนะครับอื่นๆเป็นฟังก์ชันที่ดูโดดเด่นนะครับสีเทาสวยด้วยก็เอามารีวิวให้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้ในงานสัมมนาห้องประชุมใหญ่หรือว่าห้องโฮมเธียเตอร์ใหญ่ก็รุ่นนี้เลยครับเหมาะมากๆนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากให้คอมเมนต์ตรงไหนหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ